ับไปสบายดีทุกคนแต่ว่านี่ไม่ใช่ประเทศเรานะนี่สะพานควายทุกคนเราจะไปขึ้นรถตู้ที่บิ๊กซีสะพานควายนะจ๊ะเพื่อจะไปจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อจะข้ามไปยังลาวภาคใต้ของลาวนะจ๊ะมากดตังค์ก่อนทุกคนเพราะว่าที่ประเทศเราเขาใช้20กับ100ทุกคนถ้าเป็นแบงก์นอกหลังจากนั้นจะไม่มีเขาไม่มีเงินทอนเยอะขนาดนั้นหรือว่าก็ต้องแลกเป็นกี่ไปเลยซึ่งลุงคนจะบอกให้คุณรู้ก่อนที่จะแลก3จะไม่ได้รับเงินสดค่ะนี่โอเคนี่ข้าวกับตอนลำบังนี่ข้าวปั่นเต็มหูนี่วันหลังจะแตกแบงก์ต้องเอาถือแบงก์ใหญ่เขาบอกแลก200เดี๋ยวแม่หมกก็จะคืนไม่ทันแล้วจะขึ้นรถแล้วคือตอนที่เราลดไปที่ช่องเม้งอ่ะคือรถมันมาช้ามากที่จริงมันจะต้องออกประมาณ2ทุ่มแล้วแต่ว่าตอนนั้นที่เราไปมันติดพายุมู่หลานพอดีรถก็เลยมาดีเลย์นะจ๊ะแล้วก็พอเราขึ้นรถปุ๊บก็เจอลุงคนนึงถามอายุเขาไปนั่นแหละตอนแรกก็หวังว่าจะมีแบบพี่ๆอย่างเงี้ยอายุ20กว่าแต่ว่าไม่ลุงเขาอายุ50แต่ว่าไลฟ์สไตล์อะไรของเขาเหมือน20ปลายๆอ่ะ20กลางๆมีดูพงดูพอร์ตอะไรด้วยทุกคนโอ้โหแดดกูว่ากลางวันไม่ต้องเดือดเดือดแน่นอนเลยเดี๋ยวเราไปที่รถเพื่อไปเอากระเป๋าข้ามด่านกันเถอะด่านเปิดมา8โมงจ้าถ้าไปก็เป็นลาวแล้วกินอายของความเป็นคอมมิวนิสต์อย่างชัดเจนเหมือนเกาหลีผสมจีนผสมฝรั่งเศสผสมรัสเซียกลายเป็นลาวเหมือนเราหนีมาลงทุนที่ลาวเห็นธงนี่ไหมธงคอมมิวนิสต์ธงเขียวกับไอ้เนี่ยนั่นแหละคอมมิวนิสต์ที่ไทยก็คือตรงนี้จะเต็มไปด้วยรถเพราะว่าประชากรที่ลาวไม่แค่7ล้านคนแต่ที่ไทยนี่70ล้านคนห่างกันตั้ง10เท่าคือเรื่องน่ารู้ของที่เราก็คือประมาณ 70-80% เนี่ยเขาเป็นภูเขาธรรมชาติก็เลยแบบมีอยู่จนปัจจุบันและอีกอย่างก็คือมีกับระเบิดแต่บางคนอาจจะไม่รู้ที่เราเคยเป็นฐานที่ทิ้งระเบิดที่สำคัญของอเมริกาในสงครามลับที่อเมริกาสู้กับเวียดนามนะครับนี้เลยเหรอใช่ให้เบาลงวันนั้นนะข้อต่อมาถึงปักเซเลยเออนี้7800เห็นอยู่เออนั่นแหละมันมี USB มั้ยมีหมดแหละเนี่ยแล้วก็โรงแรมพวกนี้คือละ600 800มีหมดแหละโรงแรมกินความเป็นเมืองสักทีต่างจังหวัดมานานนึกว่าอยู่ไทยคล้ายๆมากเนี่ยเบาลงก็ดูTo get serious. Oh. มันก็หนาวตอนก็ร้อนเป็นระยะร้อนเป็นระยะความ
พอดีเดี๋ยวเราจะตัดภาพกลับไปตอนมานะจ๊ะทุกคน3 2 1คืออยากจะแจ้งให้ทราบก่อนนะว่าถ้าสมมุติฟุตเทจตอนไหนที่มันแบบมีแบบไม่ถูกหรือว่าไม่ครบก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าไอ้เหี้ยฟุตเทจเยอะเกินแล้วก็แบบเดือดๆทั้งนั้นนะจ๊ะทุกคนไปรับชมคลิปกันต่อเลยจ้ามันจะทักกี่โค้มกันก่อนถึงมาดูน้องเป่าลงแอปพลิเคชันเอาโค้มมาด้วยเปรี้ยวไหมอร่อยเริ่มกินได้ไปเลยใครโค้มใครให้นอนอยู่เราหรือว่าอยู่โลกพระจันทร์สองชั่วโมงครึ่งถ้าไปแบบเร็วที่สุดคือไม่เข้าใจทำไมไม่มาจากเมืองนี่เลยสนามชัยขึ้นสั้นนี่สตาร์จากตำแหน่งเราเลย2ชั่วโมงครึ่งก็เวลาที่ไทยไม่ได้จะไม่รอดนะเอาง่ายๆถนนแถวธนาคารบ้านเราอ่ะแถวใกล้ๆ The One น่ะที่ไปซื้อแมคโดนัลด์อ่ะรู้ใช่มั้ยว่ามันเป็นยังไงได้ไอ้ตัวเล็กๆอ่ะคือจะสังเกตว่าที่ตามทางของเรามักจะมีพวกแกะพวกวัวพวกแพะหรือว่าหมาเลยๆนะครับเพราะว่าด้วยความเป็นประเทศเกษตรกรรมอันนี้ไม่ได้ดูถูกหรืออะไรนะอันนี้พูดเหมือนไปเห็นที่ไปเท่าที่ไปเห็นมากับตานะจ๊ะทุกคนหรือถ้าคนไหนคนดูคนไหนที่เป็นคนลาวก็บอกกันด้วยนะครับผมว่าทำไมถึงมีวัวมีเต็มอะไรเลยนะจ๊ะทำไมมองหกมันยากนะถึงออกอ่ะไม่เกียร์ติดยิงคือพี่คนนี้เขาอาสาขึ้นมาด้วยในรถของเราเว้ยเขาจะพาเราไปแล้วก็ไม่รู้ชื่อพี่เขาจริงๆหรอกแต่ว่าได้ความมาว่าเขาอายุ19ปีต่อให้เด็กไงก็ไม่เด็กสุดเหมือนกูอ่ะถ้าแบบ17คุยได้ช่วยเอากิ่งไม้ออกจากทางที่ไปน้ำตกนี่ไงกอมือมาเลยป่ะธรรมะตะจริงๆต้นไม้ล้มทับ
พายุมั้งพายุมู่หลานมั้งจะเป็นวีรกรรมใหญ่แต่ไม้ทำไมป่าเนี่ยเฮ้ยได้ยินเนี่ยชัวร์เลยเนี่ยแต่ว่าเป็นรูปเป็นร่างขนาดนี้คงได้ละใช่แล้วแหละหรือต้นหญ้าที่หายตาถือว่าคุ้มแล้ววะแต่ว่าขากลับบริษัทถึงโรงแรมสัก4ทุ่มขอบพระคุณที่แจ้งให้ทราบโอ้โหน้ำจะกระเด็นไกลอะไรสักขนาดนั้นไหลมาถึงนี่เลยโอ้โหต่อจากนี้จะเป็นการรีวิวทางกลับที่แสนจะกันดีกว่าทุกคน3 2 1ไปเออกล้าเองนักเลงพอไอ้สัตว์ระวังโดนไปทำเนื้อวัวเนอร์เลเดอร์เลเดอร์ต้องฝากเขาซื้อน้ำไม่ได้เนี่ยน้องบอกว่าไหนว่ามันปวดฉี่มากเห็นแว็บแรกอ่ะตอนแรกนึกว่าจังหวัดลำปางเพราะว่าลำปางมันก็คล้ายๆอย่างต่างจังหวัดเพราะว่าลาวมันแบบคล้ายๆไทยมากต่างจังหวัดของไทยแล้วเดี๋ยวจะไปหลุมอีกเยอะเลยเนี่ยถ้าไม่ขี่ออกนะขอยังไงขอนั่งตรงนี้แทนได้ไหมรถออกไปสักพักเกือบล่วงก็เลยไปนั่งในรถแทนจะดูบุหรี่หน้าโรงแรมไม่ดูนะเข้าไปลมจะไม่ระบายตรงลมบุหรี่ธรรมดาผมไม่ถูกสุกพอร์ตอย่างเดียวพอร์ตเด็กรุ่นใหม่ใช้พอร์ตแล้วเราก็ไปกินข้าวกับพวกพี่ที่ดูดพอร์ตนะทุกคนท
ที่คุยกันเมื่อกี้เรื่องพอดแล้วก็พี่อีกคนหนึ่งแล้วก็พี่คนขับรถคือแบบเราสั่งเฝอไก่มากินไงคือแบบอาหารที่เราจะไม่ค่อยคาดหวังอะไรมากเพราะว่าก็เป็นอาหารไทยกับอาหารเวียดนามดีๆแต่ทุกคนพอได้ฮัลโหลโอ้ยเดี๋ยวโรงแรมก็คือโอ้ยกระเป๋าอยู่ตรงนั้นนะโรงแรมปักซ่องแดนงามคนที่เมืองปักซ่องประเทศลาวบรรยากาศเหมือนที่จีนอ้าววางไว้ตรงนี้เหรอวางของไว้ตรงนี้เหรอทำไมอ่ะก็รอเอาสินค้าขึ้นห้องอ๋อโอเคโอเคและคือมีสิ่งที่น่าจึ้งอยู่ก็คืออินเทอร์เน็ตโรงแรมพักซ่องเนี่ยโคตรเร็ว nice. เร็วแบบเร็วชิบหายอ่ะอัปโหลดไฟล์ทีนี่โอ้โหได้เลยอ่ะทุกคนดู YouTube ก็ได้เห็นพี่ที่ดูดพอดอ่ะเขาบอกว่าตัดต่อคลิปยังได้เลยเร็วมากเพราะว่าด้วยทุนจีนมาสร้างให้ด้วยก็เลยเร็ว